แต่คราวนี้ทำไมจึงเป็นแอสตราเซเนกาดูเหมือนตัวอาจารย์สมชายจะพูดไปในระดับหนึ่งใช่อาจารย์และทำไมต้องเป็นสยามไบโอไซแอนซ์อาจารย์สมชายก็ออกตัวเยอะก็ออกตัวเยอะแต่ที่บอกว่าออกตัวเยอะอ่านดีๆนะค่ะผมว่าอาจารย์สมชายรู้เอาละครับต่อไปนี้คือเบื้องลึกดีลแอสตราสยามไบโอไซแอนซ์มีที่มาอย่างไรเบื้องลึกเป็นอย่างไรตัวจริงเสียงจริงเลยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงเลยต้องเท้าความกันนิดนึงอยู่ร่วมในเหตุการณ์เลยต้องเท้าความกันนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2563ค่ะปลายปีที่แล้ว1ธันวา63วันนั้นศิษย์เก่าวิศวะจุฬาเขาจัดงานกาลาดินเนอร์ใช่ค่ะชื่อว่า Intania Dinner Talk ค่ะ2020ใช่ของปีที่แล้ว2020ใช่ค่ะ Intania Dinner Talk Intania Dinner Talk 2020เป็นงาน Dinner Talk ของบรรดาศิษย์เก่าวิศวะจุฬาเขาร่วมกันจัดไงไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะไฮไลท์ของมันก็คือจะเชิญศิษย์เก่าวิศวะจุฬาที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวงการหลากหลายวงการมาสปีกิ้งค่ะมาสปีกิ้งทีนี้หัวข้อที่เขาตั้งไว้สำหรับ1ธันวาคม63นะก็คือเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทยจัดที่โรงแรม The Athene Hotel Bangkok ค่ะวันนั้นสุดยอดเลยพิธีกรในงานคืออย่างนี้ Dinner Talk เนี่ยเขาก็เชิญศิษย์เก่าวิศวะจุฬาที่ประสบความสำเร็จขึ้นเวทีสปีกกิ้งรวมทั้งสิ้นกี่คนครับคนที่1ก็คือรุ่งโรจน์รังสิโยภาสวิศวะจุฬารุ่น24ใช่ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG แก่สุดเลยนะเนี่ยค่ะรุ่นพี่สุดเลยวิศวะ24ค่ะรุ่งโรจน์ CEO ของเครือซีเมนต์ไทยหรือเครือ SCG องค์คนที่2ก็คือสารัตรัตนวดีวิศวะจุฬารุ่น26เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกราฟเอเนจีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนคนที่3ก็คือคุณโด่งอัธพลเลิศพิบูลวิศวจุฬารุ่น27ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ CEO ปตท.ศิษย์เก่าคนที่4ก็คือคุณปิติตันทเกษมนี่ผมเพิ่งรู้นะวิศวจุฬารุ่น31เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนคนที่5ก็คือดนุชาพิชยนันท์วิทย์นี่ผมก็เพิ่งรู้นะวิศวะจุฬารุ่น32เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขาสภาพัฒน์มามุมเศรษฐกิจแต่จบวิศวะแต่จบวิศวะเอ้ยแต่ก็เชี่ยวชาญนะรู้เรื่องโครงการอะไรเยอะคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ Dinner Talk ค่ำคืนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนประเทศไทยค่ะเด็กเก่งของประเทศไทยไม่ใช่ใครที่ไหนวิศวะจุฬารุ่น27ดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ย้ำนะครับระดับดร.สมเกียรติอาจารย์สมเกียรติจบวิศวะจุฬารุ่น27นะใช่ค่ะนี่เขาเรียงรุ่นนะรุ่งโรจน์ SCG รุ่น24สารัตกราฟรุ่น26สมเกียรติธีรไอรุ่น27โอ้กระจายกันหลากหลายรุ่นนะมารุ่น31อัธพลปตท.รุ่น27ปิติ CEO ของ TMB Bank รุ่น31ดนุชาเลขาสภาพัฒน์รุ่น32โอ้โหก็กระจายกันหลายรุ่นไงเอาละครับแต่ไฮไลท์ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของวัคซีนโควิดมันอยู่ตรงนี้ความตอนหนึ่งดร.สมเกียรติในฐานะผู้ดำเนินรายการตั้งประเด็นเรื่องแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของประเทศไทยของโลกใบนี้นอกจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะพลิกกลับในที่สุดโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ได้ไปต่ออาจารย์สมเกียรติแซวบนเวทีว่านี่แหละคือข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีก็คือนี่หมายถึง1ธันวาคม63ใช่เริ่มมีผู้พัฒนาวัคซีนโควิดได้สำเร็จแล้วใช่ตอนนั้นมี3เจ้าจากจุดนั้นก็เชื่อมไปที่ SCG เชื่อมอย่างไรและกลายเป็นประเด็นร้อนนาทีนี้ได้อย่างไรย้อนกลับไปชมคลิปดินเนอร์ทอล์คค่ำคืนนั้นครับค่ำคืนที่1ธันวาคม63นะคะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีปีที่ดีครับหวังว่าพวกเราจะเริ่มเห็นการฟื้นเศรษฐกิจเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับจากการที่สหรัฐอเมริกาเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งได้ใครก็ตามครับดีกว่าได้โดนัลด์ทรัมป์แน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือมีการค้นพบวัคซีนแล้วอย่างน้อย3เจ้าและกรณีของวัคซีน
ผมคงต้องขออนุญาตกระซิบถามนอกบทนะครับมาถามพี่รุ่งโรจน์ทำไมมาถามพี่รุ่งโรจน์เพราะว่า SCG เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำของการที่ประเทศไทยนะครับจะมีวัคซีนใช้กันขอเสียงปรบมือให้พี่รุ่งโรจน์ด้วยนะครับและ SCG นะครับเพราะว่า SCG เป็นผู้ที่ไปติดต่อกับมหาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็บริษัทเอสตราเซนิก้านะครับแล้วก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามากับบริษัทผลิตยาของไทยชื่อบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับแล้ว SCG ได้ข่าวว่ายกพรรคพวกไปช่วยปรับปรุงโรงงานเตรียมทำวัคซีนอีก 60-70 คนด้วยใช่ไหมครับสายข่าวของผมให้ข่าวถูกต้องไหมครับพี่รุ่งโรจน์ครับถูกต้องครับพี่รุ่งโรจน์เล่าเบื้องหลังการถ่ายทำนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าไปมายังไงทำไม SCG ถึงเป็นตัวกลางช่วยประเทศในการไปเอาวัคซีนมาสู่ประเทศไทยครับคืออย่างนี้ฮะคือตอนช่วงประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยพวกผมก็นอกเหนือจากงานประจำนะทำธุรกิจแล้วแล้วก็สู้โควิดแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทาง SCG อันหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะครับทีนี้พอทำเรื่องตอนนั้นทำเรื่องห้องตรวจเชื้อนะครับที่เป็นห้อง negative pressureทำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยพวกเราก็มองกันนะครับว่าไอ้โควิดเนี่ยวิธีที่จะเมืองไทยจะรอดได้เนี่ยมันมีทางเดียวคือต้องมีวัคซีนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าทาง SCG เองเนี่ยก็ทำงานในเรื่องของ R&D กับทาง Oxford เนี่ยมา10ปีแล้วนะครับก็พอดีตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าทาง Oxford เนี่ยพอดีเราคุยกับพวกที่ทำ Venture Cap นะฮะเขาก็บอกว่าทาง Oxford เนี่ยเริ่มพัฒนาวัคซีนตรงนี้อยู่นะครับก็เลยคุยกันนะฮะว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าประมาณสัก2เดือนเนี่ยจะคุยได้นะฮะ2เดือนก็คือประมาณสักพฤษภาคมมิถุนายนนะครับพวกเราก็เลยคุยกันตอนนั้นก็พอดีผมก็รู้จักกับผู้ใหญ่ทางรัฐบาลอยู่หลายท่านก็เลยถามบอกว่าทางรัฐบาลอยากจะให้ทางเราเนี่ยพัฒนาเรื่องนี้ขนาดไหนทางภาครัฐก็ส่งข่าวมาบอกว่าดีนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นเอกชนเข้ามามีบทบาทตรงนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางออกซฟอร์ดนะก็เขาก็สงสัยบอกว่าไอ้บริษัททำปูนนะทำปิโตรเคมีทำแพคเกจิ้งเนี่ยมายุ่งอะไรกับวัคซีนนะฮะผมก็บอกเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามายุ่งยังไงแต่เข้าไปถามเนี่ยจากมุมมองของ CSR นะครับคือเราก็บอกว่าเราก็คนไทยอ่ะนะแล้วเราก็มองว่าคนไทยลำบากไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของสุขภาพแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเราก็คิดว่าถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยก็ทางออกซฟอร์ดเขาก็เลยแนะนำนะครับให้คุยกับทางบริษัทที่เป็นไลเซนซีของเขาก็คือ AstraZeneca ซึ่งเป็นบริษัทอังกฤษเชื้อสายสวีเดนนะครับก็คุยกันมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงก็พอดีโชคดีว่าทาง SCG เนี่ยก็รู้จักกับกลุ่มของบริษัทสยามไบโอไซน์สายมอสไซส์เนี่ยเป็น เขาเรียกกันว่า contract manufacturing นะครับก่อตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็พอดีอ่ะมันต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันดวงจริงๆนะผมก็คิดอย่างนี้นะฮะอาจารย์ว่าคือดวงจริงๆนะฮะสมเด็จพระสยามเทวาธิราชจริงๆคือสยามมอสไซส์เนี่ยเขาเพิ่งสั่งเครื่องจักรเข้ามาใหม่เพราะในเครื่องจักรที่สั่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกับสายการผลิตของทางแอสตราก็เลยเป็นการดวงว่ามันเหมือนกับซื้อรถมาแล้วมันใช้ได้อะนะครับก็เราก็เลยคุยกับทางสยามไบโอไซส์เขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้นะครับว่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายมีข้อตกลงกันตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาจะยอมเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็มาทำวัคซีนตัวนี้ให้กับเมืองไทยก็คุยมาทางภาครัฐก็พี่พงศ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตโครงการนี้มานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐมนตรีอนุทินนะฮะแล้วก็ทางท่านนายกก็สนับสนุนก็สุดท้ายโดยข้อสรุปก็คือว่าทางแอสตราเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเจรจากับเรานะครับก็เจรจากับทางกระทรวงสาธารณสุขเจรจากับทางสยามไบโอไซน์สุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคถ้าตกลงกันได้เนี่ยเขาก็จะคิดว่าจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตในอาเซียนนะครับซึ่งสยามไบโอไซส์เนี่ยมีกำลังผลิตประมาณสัก200ล้านโดส200ล้านโดสเนี่ยก็คือต่อปีนะฮะก็ประมาณสักฉีดได้100ล้านคนก็คิดว่าพอไหวนะสำหรับอาเซียนนะครับก็สุดท้ายก็มีข้อตกลงกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางรัฐมนตรีอนุทินก็เซ็นสัญญากับทางแอสตรานะครับบ้านเราก็จะมี
จะมีวัคซีนก็เท่าที่ทางสยามไบโอไซส์บอกก็คือว่าก็ประมาณสักครึ่งแรกของปีหน้าเราน่าจะได้วัคซีนตรงนี้ขึ้นมาก็น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่ข่าวนี้ออกไปก็มีอีก2บริษัทนะคือของบริษัทไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยเขาทำกับทางเยอรมันนะครับเป็นแพลตฟอร์ม mRNA นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือ Moderna นะฮะก็ mRNA เหมือนกัน2คนนี้เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาแอพพลายขอใช้งานในภาวะฉุกเฉินตรงนี้แล้วก็มี efficacy อยู่ประมาณสัก 90-94% ของทาง Astra เนี่ย efficacy เนี่ยมันมี2 regimen นะฮะ regimen นึงคือ90นะฮะสำหรับเขาทำตอนที่เขาทำเทสกับคนอังกฤษกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ60%กว่าตอนนั้นเทสในบราซิลนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าของแอสตราเนี่ย เก็บที่อุณหภูมิไม่จำเป็นต้องต่ำมากนักของไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยต้องเก็บที่-70 องศาก็คิดว่าแล้วลบ70เนี่ยบ้านเราคงยากนะฮะของโมเดอร์นาเนี่ยลบ20ซึ่งลบ20เนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าในแง่ของการขนส่งบ้านเราก็น่าจะแม็กซ์ละนะฮะในแง่ที่ขนส่งแล้วไม่มีปัญหาในอาเซียนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงในบางประเทศนี่อาจจะไม่มีทางที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถือว่าของทางแอสตราก็เป็นหวังว่าจะเป็นความหวังอันนึงของพวกเรานะฮะพวกผมก็เอาใจช่วยให้สามารถที่จะผลิตตรงนี้ออกมาได้แล้วก็พวกเราก็จะได้ใช้วัคซีนตรงนี้กันครับครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับ SCG นะครับและพี่ลุงโรจน์นะครับเพราะว่าถ้าเรามีวัคซีนเราจะสามารถกลับมาเปิดท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นนะครับแม้เรายังมีวัคซีนแต่ถ้าเกิดคนต่างประเทศฉีดวัคซีนเราก็ค่อยๆทยอยเปิดให้ประเทศเหล่านั้นมาได้และพอเปิดท่องเที่ยวมาใหม่นะครับรอบนี้การท่องเที่ยวไทยจะไม่เหมือนเดิมทำไมผมถึงพูดว่าการท่องเที่ยวไทยไม่เหมือนเดิมแต่เดิมเรามีพัดพงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีสุพัฒนพงนะครับเอาละครับเอาละครับมุกเยอะมากจริงเลยแล้วท่านสมเกียรติประธานทีดีไอเพิ่งรู้นะนักเศรษฐศาสตร์คนนี้แบ็คกราวด์จบวิศวะจุฬาค่ะรุ่น27ไม่ธรรมดาด้วยนะเป็นผู้ดำเนินรายการสวมหมวกพูดดำเนินรายการได้อย่างมีลูกเล่นจริงแล้วก็พี่พงษ์ที่เก็บพูดหลายครั้งมากก็คือสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรบว.พลังงานใช่งานวันนั้นก็ไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ด้วยก็พี่พงษ์ของน้องๆบนเวทีวันนั้นนะก็เป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬานั่นแหละค่ะวิศวะเอาละครับฟังอาจารย์สมเกียรติจิตสุชนไล่เรียงเบื้องหลังการวางยุทธศาสตร์จัดหาวัคซีนจะซื้อเขาหรือจะผลิตเองหรือจะคู่ขนานทำมันทั้งสองอย่างแล้วก็มาเติมเต็มด้วยเบื้องหลังเบื้องลึกดีลแอสตราสยามไบโอไซแอนซ์มาจาก SCG เนี่ยแหละของรุ่งโรจน์ CEO ของ SCG เองนี่แหละเนี่ยแหละมาจาก SCG เนี่ยแหละนี่แหละจุดเริ่มต้นจริงจริงเริ่มจาก SCG ไปที่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดไปที่แอสตราย้อนกลับมากระทรวงสาธารณสุขแล้วคุยกับสยามไบโอในสุดก็ล็อกกันที่สามไบโอบังเอิญจริงๆนะจังหวะนั้นสยามไบโอเขาสั่งซื้อเครื่องจักรชุดใหม่แล้วเป็นรุ่นและไอ้เครื่องจักรชุดเนี้ยมันรุ่นเดียวกันกับสายการผลิตของ AstraZeneca พอดีเลยและที่สำคัญมันเป็นสายการผลิตใหม่ที่สามารถผลิตวัคซีนได้ในระดับปีละ200 ล้านโดสตามสเปคขั้นต่ำของการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่ AstraZeneca ของ Astra พอดีใช่เพราะว่าต้องเป็นศูนย์กลางอาเซียนไม่ใช่ผลิตให้กับประเทศไทยนะไม่ล็อกก็เหมือนล็อกทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะเจาะมันเหมาะเจาะก็แล้วแต่ก็ว่าแต่คนก็อาจจะคิดได้เยอะแล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งในการอธิบายให้เห็นว่ามันมีขั้นตอนว่ามันมีที่มาอย่างไรมันเริ่มมาตั้งแต่มีนาแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะมีนาเมษาแล้วที่เขาเริ่มคิดกันคุยกัน